ขอไปต่อที่ท่านพุทธพรดอนนะคะตกลงเราจะใช้สันติภาพเราจะสร้างสันติภาพหรือเราจะสร้างสันติสุขดีคะแล้วก็คำถามของท่านนะคะในช่วงแรกที่จะให้พูดถึงเรื่องของสองทศวรรษกับบทบาทฝ่ายความมั่นคงค่ะเรียนเชิญเลยค่ะครับขอบพระคุณครับต้องก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางสถาบันปรีดีนะครับที่กรุณาให้เกียรติผมเข้ามาร่วมเวทีเสวนาครั้งนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับในเวทีครั้งนี้นะครับตอนนี้ที่น้องแยมก็ตั้งคำถามของพี่ว่าอะไรกันนะครับบทบาทอะไรตกลงว่าจะสร้างสันติสุขหรือสร้างสันติภาพดีคะกันตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากสันติภาพก่อนแล้วมันจะทำให้องค์รวมสันติสุขความเข้าใจเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสันติภาพเนี่ยมันเหมือนเอาพุทธแล้วสันติสุขเนี่ยมันเหมือนเอาคำนั่นแหละมันฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันต้องมาสันติภาพก่อนแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยพี่เองก็เป็นหัวหน้าพูดคุยสันติภาพนะใช่ก็ตอนนั้นคือชื่อทำไมถึงใช้ชื่อสันติภาพแล้วก็พอต่อมาเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นสันติสุขแล้วรู้สึกอย่างไรคะ56เนี่ยพี่ถือเป็นหัวหน้าตัวแทนของรัฐบาลไทยเลยนะครับที่พูดคุยกับกระบวนการที่เห็นต่างคือ BIN นะครับแล้วก็อันเนี้ยตัวจริงเสียงจริงมาก็มีความเข้าใจแล้วตอนเนี้ยที่น้องแยมก็ถามว่าเอ๊ะไอ้บทบาท2ทศวรรษเนี่ยของไอ้ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันยังไงเนี่ยมันมีพัฒนาการไหมมันเวิร์กไหมมันเป็นรูปมาทำไหมอันเนี้ยพี่ก็บอกว่าไอ้การที่เข้ามาตั้งว่าไอ้2ทศวรรษคือ20ปีเนี่ยแน่นอนก็ไปเอาตัวตั้งจากที่4มกราคมปี47ที่มีการพ่นปืนที่ค่ายปีเหล็งนะครับก็เป็นการเผชิญหน้าระหว่างกองกำลังของผู้เห็นต่างกับแน่นอนครับกับกองกำลังของรัฐบาลไทยคือกองทัพซึ่งตัวนี้มันไม่ได้แตกต่างนะครับพอดีพี่เนี่ยแหมมันค่อนข้างอาวุโสสามารถมีอายุเนี่ยที่ได้เจอ2เหตุการณ์ร่วมกันก็คือตั้งแต่2เหตุการณ์ในภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็เรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาก็คือว่าไอ้ชุดความคิดของกองทัพเนี่ยที่เอามาแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในเนี่ยมันก็คือชุดความคิดเดียวกับที่แก้ปัญหาในเรื่องภัยคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเห็นต่างอะแต่มันเป็นเชิงอุดมการณ์ระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นวันเสียงปืนแตก7สิงหานะครับ08แล้วตรงนั้นล่ะครับกองทัพเนี่ยก็เข้ามามีบทบาททำไมกองทัพต้องเข้ามามีบทบาทเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรากเหง้าเข้าไปจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องความคิดมันไม่เท่าไหร่แต่รากของไอ้ความที่ว่าปัญหาความอยุติธรรมและความอยุติธรรมที่เกิดในพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับฝ่ายตำรวจทหารก็จึงต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพเมื่อทหารเข้ามาเป็นเจ้าภาพมันก็ต้องมีเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนมันก็จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อให้ทหารมีอำนาจไปควบคุมชาสั่งการฝ่ายพลเรือนฝ่ายตำรวจได้ไอ้ตัวแบบชุดความคิดอันเนี้ยมันเลยติดอยู่ในกับทหารว่าเมื่อแก้ปัญหาก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเชิงรักษาความมั่นคงภายในนั่นแหละแต่สุดท้ายเชื่อไหมครับไอ้กฎหมายตัวเนี้ยมันให้อำนาจเราเพื่อจะไปใช้สั่งการแก้ไขปฏิบัติการทางทหารแต่สุดท้ายไอ้ปัญหาภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไปจบลงแบบของประชาธิปไตยนะสิทธิเสรีภาพเสมอภาคพารดอนภาพสำคัญที่สุดการมีส่วนร่วมมันกลับไปจบที่นโยบาย66ทับ23เรื่องป้องกันการกระทำมันเป็นคอมมิวนิสต์แล้วนโยบาย65ทับ25คือเป็นนโยบายรุกทางการเมืองซึ่งสุดท้ายจบก็คืออะไรนะเชื้อเชิญกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยเห็นไหมมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับมาคือให้ประชาชนมันมีส่วนร่วมแล้วมาตกผลึกร่วมกันแล้วก็แสวงหาทางออกได้ฉะนั้นไอ้กฎหมายนะเป็นแค่เครื่องมือแต่ไอ้ชุดความคิดเนี่ยมันลามไงพอมาเกิดปนค่ายปีเหล็งขึ้นมาปุ๊บแต่กฎหมายคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่สามารถมาใช้เพราะมันเป็นชื่อคอมมิวนิสต์มันก็แปลงกายออกมาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในและก่อนที่จะแปลงกายเนี่ยหนักข้อเข้าไปอีกนะตอนที่แก้คอมมิวนิสต์เนี่ยเราใช้พรบตัวนี้คอมมิวนิสต์เป็นหลักแต่พอมาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากมันเกิดสถานการณ์ไงมันก็เลยมีพรกฉุกเฉินเข้ามาอีกซึ่งทุกกฎหมายเนี่ยพี่อยู่ในเหตุการณ์หมดที่มันจะแปลงเป็นใช่ค่ะกำลังจะถามจะแปลงฉุกเฉินกำลังจะถามย้ำว่าพี่แมวอยู่ในเหตุการณ์ในการสร้างกฎหมายเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะมันเป็นทริคของรัฐบาลหมดว่าเฮ้ยพรกฉุกเฉินหรือจะพระราชบัญญัตินะอาจารย์วิษณุหันซ้ายป่ายขวาพอเกิดเหตุการณ์ปั๊บหยิบออกมาจากลิ้นชักเอาเป็นพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเลยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่แบบโอ้โหไอ้พรบความมั่นคงเนี่ย
ก็จะหลีกเลี่ยงการใช้เพราะว่าพรกฉุกเฉินกับกฎอัยการศึกเนี่ยมันคุ้มครองเจ้าหน้าที่ไอ้ตรงนี้ล่ะมันก็เลยเป็นการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะกฎอัยการศึกแม้แล้วคนออกแบบกฎหมายก็ช่างออกแบบเพราะบอกว่าถ้ามีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยนะไอ้พรบความมั่นคงงดใช้อ้าวพอบางเรื่องจะไปจัดการกับประชาชนโดยควรจะใช้กฎหมายซอฟเป็นพรบความมั่นคงพอประกาศพรกฉุกเฉินมันก็เลยใช้ฉุกเฉินซะเลยและยิ่งหนักข้อเข้าไปเพราะชุดความคิดทหารเป็นเจ้าภาพไงไอ้ทหารก็กดอัยการศึกไอ้นี่หนักข้อเข้าไปใหญ่ไม่ต้องมีหมาย7วันเชิญมานั่นเลยอันเนี้ยเลยชี้เห็นที่มาที่ไปว่าไอ้ชุดความคิดอันเนี้ยมันลากมา20ปีแล้วมันไม่มีพัฒนาการพอไอ้กฎหมายความมั่นคงมันประกาศไปทุก3ฉบับเนี่ยแน่นอนครับมันก็เป็นเงื่อนไขเลยไงการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดของความเห็นต่างก็คือการพูดคุยสันติภาพแต่การพูดคุยสันติภาพเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลนะน้องยามกับท่านผู้ฟังครับก็คือสภาวะแวดล้อมมันต้องเอื้อต่อการพูดคุยสภาวะแวดล้อมจะเอื้อต่อการพูดคุยยังไงมันต้องใช้กฎหมายพิเศษให้น้อยที่สุดมันถึงจะเกิดเวทีที่มาพูดคุยกันได้ให้เกิดความสัมฤทธิ์แต่นี่เล่นโอ้โห3ฉบับเลยฉะนั้นไอ้ความมุ่งหวังเนี่ยจะให้มันไปเกิดโดยการแก้ไขด้วยการพูดคุยมันจะสำเร็จผลเนี่ยมันลำบากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การที่ทหารเกิดขึ้นมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรแต่สิ่งที่น่าพึงอันตรายไงและเป็นปัญหาเพราะชุดความคิดกับการที่ทหารเนี่ยเขาได้การรับฝึกอบรมมาเนี่ยเพื่อมันไปสู้กับข้าศึกที่เป็นไอ้ราชศัตรูนอกประเทศมันไม่ใช่คนไทยด้วยกันแต่ให้ทหารเป็นเจ้าภาพทหารเนี่ยถามว่าควรเป็นเจ้าภาพไหมในภายคอมมิวนิสต์ควรเป็นระยะหนึ่งแต่จากนั้นไปมันก็จะมาส่งไม้ให้ฝ่ายพลเรือนและตำรวจเช่นเดียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารเป็นเจ้าภาพก่อนเป็นพี่เลี้ยงแล้วค่อยส่งไม้ให้ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองนะครับแต่ปรากฏว่าปัญหาคือมันไม่ยอมส่งไม้ไงคือจะเป็นพี่เลี้ยงถามว่าทำไมมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นล่ะมันก็มาอีกหลักอีกกันเดียวบอกอ้างว่าต้องการเอกภาพต้องการบูรณาการแต่สุดท้ายสภาพปัญหาลึกๆจริงๆเนี่ยมันกลายมาเป็นเรื่องผลประโยชน์งบประมาณอีกมันก็เลยลากกันยาวเลยที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพี่เลี้ยงและเราส่งต่อเนี่ยนะพี่ยืนยันเลยมันแค่ตอนเกิดปีเหล็งเนี่ยแค่5ปีมาเนี่ยมันจะส่งไม้ต่อได้ทำให้พลเรือนกับตำรวจเนี่ยเข้ามาแทนและตอนนี้ก็บอกว่าปี70จะส่งไม้ให้นะมันก็จะเกิดเหตุว่าส่งไม่ได้อ้างว่าตำรวจและฝ่ายปกครองก็ไม่พร้อมจะรับมือแล้วมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์การเกิดเหตุการณ์ก็ถูกตั้งสมมติฐานกันอีกว่ามันเกิดเหตุการณ์ตามธรรมชาติหรือมันเกิดเหตุการณ์เพราะมีคนสร้างสถานการณ์อีกไอ้กฎหมายนี้ก็ไม่จบสิ้นสักทีใช่ไหมตอนนี้พี่เลยชี้เห็นว่าไอ้บทบาทที่ผ่านมาสภาพปัญหามันก็คือว่าชุดความคิดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ตัวแบบเดิมนะเพียงแต่เปลี่ยนกฎหมายและแถมเอากฎหมายมากขึ้นด้วยนะมาจำกัดสิทธิเสรีภาพฉะนั้นตรงนี้ไงที่มันเลยเป็นปัญหาว่าพอเกิดการพูดคุยสันติภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยมันช้าก็เพราะว่าสภาวะแวดล้อมมันไม่เอื้อแล้วก็การที่มีเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยถามว่าเอ๊ะพี่มันจะต้องมีการพูดคุยต่อไหมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดรัฐประหารเนี่ยบอกให้มีการพูดคุยแต่มีการพูดคุยเพื่อสร้างภาพไว้ว่าประเทศเนี้ยมีทางออกด้วยการพูดคุยสันติภาพนะครับแต่เหมือนถ้าเป็นทหารเนี่ยหน้าเดินแต่ว่าไม่เดินสักทีซอยเท้าไว้ส่วนฝ่ายผู้เห็นต่างก็จำเป็นต้องมาร่วมเพราะถ้าไม่ร่วมเดี๋ยวก็ตกเวทีเพียงแต่รอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วจะได้สานต่อแต่ปรากฏว่าโชคร้ายก็มาเจอรัฐบาลข้ามขั้วสินะเดิมทีมันเหมือนเกือบจะไปได้เพราะว่าพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่ในการเข้าไปร่วมทำนโยบายนี่แหละร่วมกับรัฐบาลก่อนที่จะข้ามขั้วโอ้โหมาตื่นเต้นหวาดเสียวกันว่าเอาเราไว้ได้มีการเปลี่ยนแปลงแน่เพราะว่าเราได้ย้อนกลับมาดูแลที่ไหนได้พอเกิดรัฐบาลข้ามขั้วก็ณตอนนี้ก็เลยลูกผีลูกคนอันนี้คือสภาพข้อเท็จจริงมันก็เลยได้บทสรุปว่าไอ้บทบาท2ทศวรรษมานะสุดท้ายชุดความคิดมันไม่ใช่มันไม่เกิดการพัฒนาการเพราะยังใช้ทหารเป็นเจ้าภาพซึ่งมันไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะของเขาเขาสามารถรับมือเบื้องต้นได้แต่จากนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นสากลครับทุกประเทศในโลกถ้าเป็นพรบความมั่นคงพรกฉุกเฉินพลเรือนหรือตำรวจเป็นเจ้าภาพถ้ากฎอัยการศึก
ทหารเป็นเจ้าภาพถ้าเรานำไปสู่ในมิติแบบที่พี่พูดได้เนี่ยการคลี่คลายสถานการณ์จะเกิดขึ้นได้ขอบคุณครับค่ะต่อกันที่ทางท่านพระดอนเลยนะคะปัญหาสำคัญยังคิดว่าฝ่ายความมั่นคงนี่แหละคือยังไงคะตอนนี้มีรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแย่งอำนาจมาจากฝ่ายความมั่นคงเพื่อจัดการปัญหานี้ได้เนี่ยต้องทำยังไงคะคือตอนนี้ที่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เลยเกิดข้อสงสัยกันทั่วประเทศอยู่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยจำแรงหรือเปล่านะเพราะว่าแหมแต่เอาละใจกลางของปัญหานะครับในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยยังยืนยันว่าลากลึกของมันเนี่ยคือความไม่ไว้วางใจกันซึ่งเกิดจากไอ้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไปตั้งประเด็นหลักเลยคือเรื่องแบ่งแยกดินแดนแล้วก็ฝังอยู่ตรงนั้นนะครับแม้กระทั่งนอนหลับก็ฝันฝังอยู่งะว่าห้ามแบ่งแยกดินแดนตอนนี้ไอ้ประเด็นตรงเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นหลักแล้วมันก็เลยไปกดทับไอ้เรื่องอื่นฮะไปเรื่องสิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาจะแต่งกายจะศึกษาจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมยังไงเนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยมันไปกดทับบังหมดมันก็เลยไอ้เหตุปัจจัยหลักอ่ะมันไประแวงเรื่องเนี้ยคือเรื่องแบ่งแยกดินแดนถามว่ามันมีคนคิดไหมมันมีอ่ะแต่เชื่อว่ามันน้อยแล้วมันไม่มีพลังพอหรอกแต่พอเอาประเด็นเนี้ยเป็นหลักแล้วไปกดทับอย่างอื่นไอ้ตรงอื่นก็เลยปะทุขึ้นมาเลยเป็นปัญหาเพราะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพไงแล้วถามว่าทางออกจริงๆเนี่ยมันก็ต้องด้วยสันติวิธีแล้วด้วยสันติวิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยคือมันต้องให้มีการพูดคุยสันติภาพแต่การพูดคุยสันติภาพก็ย้อนกลับไปไงมันจะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อการพูดคุยสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อการพูดคุยก็คือว่ามันต้องมีสิทธิเสรีภาพก็ต้องกรุณาเลิกไอ้กฎหมายพิเศษเนี่ยทำให้มันเกิดการพูดคุยแต่ตรงเนี้ยอิทธิฤทธิ์ที่มันจะเกิดสัมฤทธิ์ผลมันก็จะกลับไปที่อายุว่าเนี่ยเรื่องการเมืองสำคัญมากตอนการเมืองถ้าไม่เกิดรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยพี่ยืนยันเลยว่ามันจะเกิดสัมฤทธิ์ผลเพราะว่าอะไรครับจุดยืนมันต้องแข็งรัฐบาลต้องอยู่แข็งข้างล่างยืนยันเฮ้ยเดินด้วยนโยบายนี้เดินด้วยนโยบายนี้องค์ประกอบไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปได้ฉะนั้นไอ้ชุดความคิดที่มันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดชุดความคิดแบบที่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนะมันก็จะเกิดชุดความคิดที่เราควรยึดน่ะคือ PhD เนี่ยไม่ใช่ Doctor of Philosophy นะครับคือ Peace Happiness แล้วก็ขับเคลื่อนสัมผัสได้ด้วย Dialogue สันติภาพนะครับ PhD เนี่ยก็คือ PhD หรือว่า Peace Happiness You Can Drink เนี่ยนะฮะหรือที่คุณสัมผัสได้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นทางออกได้แต่ตอนนี้พี่ยืนยันว่าเนื่องจากไอ้เหตุปัจจัยซึ่งไอ้ฝ่ายความมั่นคงก็ยังเอาติดไว้ไอ้เรื่องแบ่งแยกดินแดนเนี่ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็วนกลับไปที่เราพูดไงยามพูดเอกภาพบูรณาการแต่สุดท้ายไอ้สิ่งเหล่านี้มันถูกกลบด้วยเรื่องผลประโยชน์แล้วทำให้ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ช่วง9ปีของรัฐบาลยึดอำนาจนั่นแหละมันทำให้ไอ้โมเดลที่ควรจะไปเนี่ยที่พี่เปิดหัวไว้แล้วมันจะพัฒนาการมานะจริงๆถ้าไม่เกิดการกระบวนการยึดอำนาจเนี่ยรับรองว่าไม่เกิน5ปีเนี่ยเราเห็นแสงสว่างชัดๆเลยนะครับจากกระบวนการพูดคุยสันติภาพแล้วมันจะเป็นทางออกประเทศได้ฉะนั้นชุดความคิดที่ว่าเป้าหมายต้องชัดครับความสงบความสุขสัมผัสได้จริงด้วยการพูดคุยสันติภาพก็ขอฝากไว้นะครับแล้วว่าแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่ผมได้กลับมีโอกาสไปเสนอแนะหรือขับเคลื่อนนะครับในนโยบายของรัฐบาลผมยืนยันว่าผมจะใช้แนวหลักคิดเนี้ยและสุดท้ายจะแก้ไขปัญหาได้เพราะผมก็เป็นนักเรียนทหารที่จบจากโรงเรียนร้อยจปรโรงเรียนการทหารต่างประเทศแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจแล้วเป็นหัวหน้าพูดคุยคนแรกสันติภาพของประเทศไทยผมเข้าใจปรัชญาในการแก้ไขปัญหานี้แล้วขอย้ำนะครับผมมีจุดยืนและความมุ่งมั่นอุดมการณ์ที่ยังเป็นแบบเดิมขอเพียงที่วันใดที่ผมได้มีอำนาจเข้ามาเป็นส่วนในการบริหารประเทศรับรองครับในมิติความมั่นคงเราแสวงหาทางออกได้เสมอขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะ